มดวิภาวียอมรับเกมติดขัดโปรแลนด์มาดีทำไทยแพ้0-3เซตโค้ชด่วนรับโปรแลนด์แกร่งจริงเสิร์ฟดีลั่นเกมเกาหลีต้องเร่งแก้ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก่อนจะไปพบกับผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยขอแนะนำครับน้ำตาเทียมไฮยาเทียมีตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันที่ได้รับมาตรฐานสากลครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนลีก2023สัปดาห์ที่1กลุ่มที่1ครับนัดที่2ประจำวันที่2มิถุนายนครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับทีมอันดับที่14ของโลกมีโปรแกรมลงสนามเป็นนัดที่3ครับพบกับทีมชาติโปแลนด์ครับทีมอันดับ9ของโลกครับแข่งที่เมืองอัตยาประเทศตุรกีนะครับสำหรับผลงาน2นัดที่ผ่านมาของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับนัดแรกแพ้อิตาลีแชมป์เก่าไปครับ2-3เซตส่วนนัดที่2ครับเอาชนะแคนาดาได้3-0เซตนะครับเก็บมาได้4คะแนนขณะที่ก่อนหน้านี้ครับโปแลนด์ชนะมานะครับชนะแคนาดามา3-2เซตแล้วก็ชนะอิตาลีมาได้3-1เซตครับทำให้มี5คะแนนนะครับโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลครับหัวหน้าโค้ชทีมลูกยางสาวไทยนะครับจัดผู้เล่นชุดแรกครับประกอบไปด้วยพิมพ์พิชยากกรำครับทัดดาวนึกแจ้งชัชวรมกศรีจรัสพรบรรดาศักดิ์พรพันธ์เกิดปราดอัชราพรคงยศนะครับก็กลับมาคืนสนามได้ครั้งหนึ่งโดยมีกัปตันแป้นครับปีนุชแป้นน้อยกับเอสุภัตตาไพโรจน์เป็นตัวรับอิสระนะครับผลปรากฏว่าเกมนี้ครับทีมสาวไทยเนี่ยต้านทานความแข็งแกร่งของโปรแลนด์ที่ทั้งเสิร์ฟดีแล้วก็ป้องกันได้ดีกว่าไม่ไหวนะครับสาวไทยแพ้ไป0-3เซตเลยนะครับ20-25 16-25แล้วก็15-25ครับเกมนี้น้องบุ๋มบิ่มครับชัชวอนมกศรีทำคะแนนสูงสุดให้ไทยที่10คะแนนนะครับขณะที่น้องมอสนะครับวิภาวีสีทองนะครับทำคะแนนสูงสุดรองลงมาที่7คะแนนขณะที่ทางฝั่งโปแลนด์ครับเป็นลูกาสิกมาร์ทีน่านะครับทำ11คะแนนนะครับสูงที่สุดในเกมนี้ทำให้จากการลงสนาม3แมตช์นะครับไทยชนะ1แพ้2มี4คะแนนเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับจะลงสนามเป็นนัดที่4นัดสุดท้ายของสัปดาห์แรกนะครับพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่4มิถุนายนครับเวลา 18:00 นก็ถ่ายทอดสดทางบักกะบูทีวีและก็ช่อง7 HD เหมือนเคยนะครับโดยตอนนี้ครับทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยอันดับที่24ของโลกครับหลังจบเกมครับผมมีบทสัมภาษณ์ของน้องมดวิภาวีสีทองนะครับรวมถึงพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธกุลมาฝากครับว่าเห็นว่ายังไงบ้างครับหลังจบเกมกับโปแลนด์ครับเกมวันนี้เราค่อนข้างติดขัดนิดหน่อยค่ะจะเพราะว่าเรื่องการสื่อสารอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับเขาก็มาดีด้วยค่ะวันนี้ไม่ค่ะไม่มันทำให้แบบวันนี้เขาดีด้วยแล้วก็ทำให้เราแบบเล่นยากเขาเน้นเกมเสิร์ฟกับเราเยอะมากเลยครับแล้วก็แบบพอเราวันแรกเราแบบว่าเป๋ๆอะไรเงี้ยมันทำให้การลุกผสมของเรามันค่อนข้างที่จะแบบยากอะค่ะขอบคุณแฟนๆนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ก็ยังแข่งไม่จบนะคะก็เชียร์ต่อนะคะเดี๋ยวนัดหน้าเจอเกาหลีค่ะก็จะสู้เต็มที่เลยก็รู้สึกว่าแบบทีมค่อนข้างที่จะตื่นตัวน้อยไปแล้วก็รักษาระดับการตื่นตัวค่อนข้างที่จะสวิงเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ตัวสูงด้วยแล้วเขาก็เหมือนกับบล็อกดีพอบล็อกดีโซนรับเขาก็ดีพอเราบล็อกเหลือเดียวก็จริงเราหลอกเราทำก็จริงแต่ว่าพอตีหลุดไปปุ๊บโดนโซนเขาหมดเลยแล้วพอเขาโต้กลับมาด้วยความที่เขาแบบพยายามยืดตีโอเวอร์เราอ่ะมันก็เลยทำให้เราแบบค่อนข้างที่จะเข้าโซนไม่หันแล้วก็อีกอย่างก็คือพอตีมาปุ๊บลงสนามหมดเลยไม่ได้ลงตัวคนรับเลยก็อยากให้แฟนๆติดตามต่อนะคะเพราะว่านี่คือแมตช์ที่3นะคะอยากให้ทุกคนติดตามและเชียร์พวกเราส่งกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะแล้วก็พวกเราก็จะทำเต็มที่ทุกสนามทุกเกมค่ะก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาแข็งจริงในเรื่องของการเกมที่เขาวางมานะครับรวมถึงเรื่องของการทำของเราเนี่ยทำแล้วไม่สามารถสำเร็จได้แล้วเขาโต้กลับมาเนี่ยเราไม่อยู่นะครับในเรื่องของการเล่นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเขาทำการเสิร์ฟได้ดีมากนะครับใน2เซตแรกนี่เราแทบลำบากมากในเรื่องของการรับเสิร์ฟแล้วก็เข้าทำนะครับก็ต้องเตรียมเล่นกับเกาหลีให้ดีขึ้นนะครับก็เรื่องของพอดีเราจะได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขด้วยเพราะว่าอย่างสภาพร่างกายเนี่ยผมว่าต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้นะครับความแข็งแรงของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะควบคุมแล้วก็ทำให้ดีครับ
สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ